คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแทรกคอนเทนต์จาก YouTube นะครับซึ่งสะดวกมากๆนะครับในการดึง YouTube เข้ามาเป็นสื่อการสอนของเรานะครับก็ไปที่แทรกนะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์ลงมาครับไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า YouTube นะครับตรงนี้นะครับในการแทรก YouTube นั้นนะครับทำได้2กรณีนะครับก็คือ1คือค้นหานะครับคลิปที่เราต้องการนะครับ Enter นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกคลิปที่เราต้องการได้1คลิปนะครับเลือกนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราสามารถที่จะเลื่อนนะครับตำแหน่งของ YouTube ได้นะครับไปทางไหนก็ได้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มที่สำหรับเปิด URL ขึ้นมาใหม่นะครับ1อันนะครับตรงนี้เป็นการลบนะครับหรือนำออกนั่นเองนะครับเป็นอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับว่าเราต้องการจะให้ปุ่มนั้นขึ้นมาแบบไหนนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็เลือกเป็นแบบปกติไว้ก่อนนะครับตรงนี้เลือกแถบนะครับก็เอาเป็นสีแดงก็ได้ครับความคืบหน้านะครับอนุญาตให้เปิดเต็มหน้าจอได้นะครับเสร็จสิ้นนะครับซึ่งการแทรก YouTube นั้นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับการแทรก YouTube ในแบบที่2นะครับก็คือไปที่อัปโหลดแล้วนะครับอัปโหลดแล้วนี่คือใช้ในกรณีที่เป็นคลิป YouTube ที่เป็นของเราเองเป็น channel ของเราเองนะครับถ้าเราทํา channel ของเราเองนะครับเราก็จะมีลิงก์ของ YouTube ตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคของผมไม่มีตรงนี้ก็ไม่แสดงตัวอย่างก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับ YouTube ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับท่านสามารถแทรกกี่ URL ก็ได้นะครับอันนึงนะครับนี่ครับมันได้2อันนะครับเราสามารถที่จะลากนะครับเข้ามาเรียงนะครับกี่ URL ก็ได้นะครับนี่ครับให้มันเข้าพวกนะครับจะเป็น3ก็ได้ฮะนี่ฮะมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดให้มันอยู่ในระดับของมันได้นะครับโอเคไหมฮะลองทำดูครับ